สวัสดีค่ะครูนี้พากินพาล้อค่ะในคลิปนี้นะคะจะมาดูช่างแนนประดับแมงดาประยุกต์นะคะด้วยกลีบกระพุ้งตองอ่อนค่ะมาดูตามกันไปเรื่อยๆค่ะตอนนี้ช่างก็เพิ่งเริ่มแถวที่2นะคะใช้ตองอ่อนนะคะใช้แม็กเย็บค่ะงานนี้ไม่ได้ละเอียดมากมายเพราะว่าต้องการจำนวนค่ะเป็นแมงดาเหล่านี้ก็จะไปประกอบบายสีบารมี9ชั้นในงานไหว้ครูของช่างหนุ่มนะคะนี่ก็เป็นทีมของช่างหนุ่มอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันว่าการพับกลีบกระพุ้งของช่างแนนทำยังไงนะคะนี่ก็เริ่มใกล้เข้ามาแล้วค่ะอันนี้เป็นแถวที่3นะคะตัดไปเยอะๆแล้วค่ะตอนนี้ตามช่างแนนไม่ทันค่ะรู้สึกว่าช่างจะได้5ชั้นแล้วค่ะเริ่มชั้นที่6แล้วค่ะเดี๋ยวมาดูการพับกลีบค่ะพับเฉียงพับครึ่งแล้วก็พับลงมาตรงกลางแล้วก็บิดค่ะเดี๋ยวจะไปมาดูช้าๆอีกทีหนึ่งนะคะแถวที่6อยู่นะคะพับเฉียงพับครึ่งแล้วก็บิดค่ะบิดกระพุ้งดูเหมือนง่ายๆค่ะแต่ว่าลองฝึกดูแล้วก็ต้องใช้เวลาค่ะแต่ช่างเนี่ยเป็นอะไรที่เขาทำกันเป็นประจำนะคะเขาก็จะชินค่ะนี่ก็ช่างแนนค่ะไกลๆก็เห็นช่างหน่องกำลังทำเหมือนกันค่ะงานอันเดียวกันช่วยกันทำเพราะว่าใช้เยอะค่ะแถวที่6ตัวสุดท้ายของแถวต่อไปก็จะลดลงค่ะการลงกลีบก็จะสับบางค่ะพอมาถึงช่วงที่กว้างที่สุดก็จะเริ่มลดลงค่ะแถวนี้ก็จะลดแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูช้าๆนะคะหลังจากช่วงนี้ไปว่าช่างแนนพับกลีบยังไงค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นให้ดูช้าๆอีกทีนึงค่ะฉีกตองประมาณนิ้วหนึ่งพับเฉียงครับทบลงมาตรงกลางแล้วก็บิดค่ะบิดแล้วก็นำไปแม็กลงในแบบเลยค่ะไม่ได้แม็กเก็บไว้นะคะเพราะว่าการใช้ตองอ่อนตองจะช้ำค่ะพยายามจะให้กระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะคะนี่ก็เป็นแถวที่7ค่ะดูอีกทีนึงค่ะช้าๆนะคะพับเฉียงทบลงตรงกลางบิดโดยใช้นิ้วชี้ที่อยู่ด้านล่างนะคะดันให้เป็นทรงกระพุ้งขึ้นมานะคะหรือนมสาวนะคะทำอย่างนี้ก็ทำกลีบปกตินะคะคือไม่ได้ทำให้มันช้าลงนะคะคือดูไปเรื่อยๆตอนนี้ก็ได้กลีบที่3อยู่ใกล้ๆนะคะช่างหน่องก็กำลังสอนช่างหนึ่งให้พับกลีบกระพุ้งว่าทำยังไงค่ะก็สนุกสนานกันค่ะดูแล้วน่ารักค่ะช่างเขาก็เรียนรู้จากกันและกันนะคะเดี๋ยวกระพุ้งหัวเปิดแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็กลับมาดูช่างแนนนะคะช่างแนนก็จะทำลงในแบบตัวนี้ให้เสร็จนะคะเกือบเสร็จแล้วค่ะแถวที่7นะคะก็ดูง่ายๆค่ะแถวที่1ก็1กลีบแถวที่2 2กลีบแถวที่3 3กลีบแถวที่4 4กลีบเพราะว่าเป็นสับบางนะคะก็ทำตามความกว้างของแบบนะคะพอแบบมันค่อยๆกลีบลงด้านล่างนะคะกลีบก็จะลดลงแต่รู้สึกว่าตัวนี้จะไม่ลดค่ะ
ก็แล้วแต่ช่างนะคะแล้วแต่ความเหมาะสมงานออกมาก็จะสวยตอนนี้ช่างก็เก็บงานแล้วค่ะแม่งเอาคลิปริมให้เรียบร้อยสวยงามเรียบร้อยแต่ให้มันดีก็เอาแม็กเย็บเติมเข้าไปค่ะก็เสร็จค่ะสวยงามค่ะพร้อมที่จะไปประดับค่ะพอออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่คือบารมี9ชั้นนะคะสวยงามค่ะขอบคุณที่ติดตามค่ะอย่าลืม subscribe นะคะ